มื้อนี้เสนอเมนูแกงอ่อมไก่ใส่ผักใส่รัวผักมะระขี่นกค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปเบิ่งวิธีทำน้ำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้เมนูก็พาพี่น้องเข้าครัวเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้าวคั่วเห็ดกับข้าวแซ่บๆสุพีสุน้องกินกันค่ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งเมนูมื้อนี้ของแม่น้องวูนกันเลยจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่น้องวุ่นเนาะค่ะเนาะแม่น้องวุ่นสิอ่อมไก่ค่ะพี่น้องจ๋าแกงอ่อมไก่ใส่ผักใส่เนาะค่ะเนาะผักใส่ก็คือยอดมะระขี่นกค่ะพี่น้องจ๋าแม่น้องวุ่นก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อก็สิมีนี่เนื้อไก่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องแกงค่ะพริกหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดตำหยาบๆเด้อค่ะพี่น้องจ๋าก็สิได้ออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับเครื่องแกงอันนี้เป็นลูกโดดค่ะพี่น้องจ๋าแม่นวุ่นก็สิใส่มะเขือน้ำจักน้อยค่ะมะเขือกับผ้าแซ่น้ำเกลือไว้เด้อค่ะเนาะมันจังบ่แหลค่ะพี่น้องจ๋าใบแมงลักต้นหอมผักซีเล่าขาดบ่ได้นี่ค่ะเป็นสวนเลยค่ะสำหรับผักมื้อนี้เนาะค่ะเนาะผักใส่หรือว่ายอดมะระขี่นกเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีข้าวคั่วน้ำปลาร้าขาดบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดแกงอ่อมไก่ใส่ผักใส่เนาะค่ะเนาะหรือว่ามะระขี่นกค่ะพี่น้องจ๋าไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้ามาค่ะลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะแม่นุ่นก็ได้เอาหม้อตั้งไอ้ตั้งไฟเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะหยอดน้ำล้างคกลงไปนิดนึงค่ะพี่น้องจ๋านี่มาค่ะหม้อเริ่มฮ้อนแม่นุ่นก็สิใส่เครื่องแกงด้วยค่ะอันนี้ตำไว้เรียบร้อยแล้วพริกหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องจ๋าเครื่องเป็นถ้วยเลยพี่น้องคั่วให้หอมค่ะเครื่องแกงของเฮาเริ่มฮ้อนเริ่มหอมแม่น้องวุ่นก็สิใส่นี่ค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปคั่วให้สุกก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะมันจังสิหอมต้องให้เนื้อไก่สุกเขาจังสิเริ่มออมเด้อบ่ซั่นมันสิข้าวจ้ะคั่วเนื้อไก่จนสุกเลยจ้ะอ
นี่ถ้าพี่น้องจ้าขัวเนื้อใกล้จนเริ่มสุกแบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเมนูนกสิใส่มะเขือลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเนื้อไก่สุกแบบนี้ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ขัวค่ะพี่น้องใส่มะเขือลงไปแล้วเมนูนกสิเอาน้ำล้างครกที่เหลือใส่ลงไปเลยค่ะนี่คนคนค่ะพี่น้องจ้าเฮาก็สิพักถิ่มไว้เนาะค่ะเนาะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะพี่น้องจ้าให้บักเขือของเฮาสุกเฮาจังสิมาปรุงหม้อเนาะค่ะเนาะปิดฝาไว้จัก5นาทีค่ะงับจังมาเบิ่งกันจ้าให้บักเขือสุกก่อนเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องจ้าผ่านไป5นาทีเฮามาเบิ่งหม้อของเฮาเลยเนาะค่ะเนาะว่าบักเขือของเฮาสุกไปค่ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งค่ะวับนี่ค่ะก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะค่ะเนาะไปเบิ่งใกล้ๆจ้านี่ค่ะก็สิได้แบบนี้เด้อค่ะพี่น้องจ้าหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเมนูก็สิเริ่มปรุงหม้อเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามะเขือของเฮาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสิเปื่อยโพดเนาะค่ะเนาะไปปรุงหม้อกันเลยจ้ามาค่ะเริ่มปรุงหม้อกันเลยเนาะค่ะเนาะผงชูรสค่ะพี่น้องจ้า1ช้อนกับอีกนิดนึงใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าสําหรับผงชูรสเนาะตามด้วยรสดีค่ะพี่น้องจ๋าอย่าเพิ่งใส่หลายเด้อมันสิเค็มเพราะว่าตอนเมนูวุ่นตําเครื่องได้ใส่เกลือไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋ารสดีค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมอีกนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ข้าวคั่วเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ๋าน้ําปลาร้าพี่น้องชวบ1ซอ1ทัพพี่เลยค่ะพี่น้องโจกลงไปคนค่ะพี่น้องจ๋านี่อู้หอมน้ำปลาแดกค่ะพี่น้องบาดนี่อุ่นตุ่นแล้วบาดนี่รอให้หม้อเดือดฟดบัวๆอีกเทียนึงใส่ผักใส่กะสิได้เลยเนาะค่ะเนาะรอให้หม้อเฮาฟดอีกเทียนึงก่อนจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าหม้อเฮาเริ่มฟ่อนไอ้ฟดแห้งๆแบบนี้เด้อค่ะเฮาสิใส่ผักใส่ลงไปเลยต้องใส่ตอนที่หม้อเฮาฟดแห้งๆแบบนี้เด้อผักใส่มันจังสิบ่ขมจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะผักใส่งามๆบึบนี่ค่ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปแล้วคนให้มันสรุปเลยจ้ะถ้าใส่ตอนหม้อเดือดหม้อฮ้อนแบบนี้สิเฮ็ดให้ผักใส่บ่ขมค่ะพี่น้องจ้าหยุบลงหมดเดียวพี่น้องจ้านี่ก็สิได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะผักใส่เฮาก็สิบ่ขมก็สิเฮ็ดให้แกงอ้อมไก่ใส่ผักใส่เฮาแซ่บค่ะพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องหลังจากใส่ผักใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเมนูก็สิใส่ผักต่างๆที่มีลงไปเด้อค่ะบัดนี้ก็สิเป็นผักชีลาวค่ะพี่น้องจ้าต้นหอมตามด้วยนี่ค่ะใบแมงลักเต็มหม้อหม้อกอกเดี๋ยวก็ยุบลงค่ะพี่น้องจ๊ะขาดบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อลูกโดดค่ะชวบนี่ใส่ผักหอมผักอีตูผักซีร่าลงไปแล้วก็คนเลยค่ะพี่น้องจ๊ะกะเป็นเซตอันที่เรียบร้อยค่ะสำหรับแกงอ้อมไก่ใส่ผักใส่แซ่บๆหอมหอมหมูใส่ผักอีตูลงไปแล้วหอมขนาดได้พี่น้องจ้าแม่น้องวุ่นจะให้ดูหม้อใกล้ๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะผักเป็นกะละมังเป็นส่วนกะยุบลงเลี้ยแค่นี้แหละค่ะพี่น้องจ้าก็สิได้อุ่นตุ้นแบบนี้เนาะค่ะเนาะหอมมากเลยค่ะพี่น้องจ้าหอมผักอีตูหอมผักซีลาวค่ะขนาดเลยจ้าสำหรับแกงอ้อมไก่ใส่ผักใส่กะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะพี่น้องจ้านี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะฟุดรัวเลยพี่น้องให้เบิ่งหม้อฟุดก่อนพี่น้องไปค่ะบะนี่ตักเสิร์ฟใส่ถาดเสิร์ฟลุงป้านาอาเลยค่ะแกงอ้อมไก่ใส่ผักใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาค่ะถาดผักเขาใหญ่คือเก่าแล้วค่ะใส่ถ้วยใส่หยังมันบ่เห็นเนาะต้องใส่ถาดผักเขาค่ะมาเทแกงอ้อมไก่เลยจ้าสิเทเลยเด้อค่ะเด้อหมูหม้อฮ้อนพี่น้องจ้านี่เทเลยค่ะแกงอ้อมไก่ใส่ผักใส่พี่น้องจ้าผักมาเป็นสวนมีอายใส่หน้ากล่องอีกตามเคยพี่น้องจ้านี่ค่ะจัดแต่งจานสวยๆก่อนนะคะเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับแกงอ้อมไก่ใส่ผักใส่หรือว่ายอดมะระขี้นกเนาะค่ะเนาะอายห่วยๆหุ่นหอนพร้อมเสิร์ฟลุงป้าหน้าอาแล้วค่ะก็สิกินกับข้าวเหนียว2กองง่ายๆพี่น้องจ๋าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่นางวุ่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าจ้าพี่น้องจ๋า
สำหรับเมนูมื้อนี้ของเมนูอุ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับแกงอ่อมไก่ใส่ผักใส่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าแกงอ่อมไก่ใส่ผักใส่ไผ่ผักซีราผักอีตูหอมๆแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟลูกปลาหน้าอ่านแล้วเนาะค่ะเนาะเขาเดียว2กองง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับมื้อนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะเนาะแวะเข้ามากินข้าวกินน้ำบ้านเมนูอุ่นได้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้เมนูวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่เลยนะคลิปหน้าค่ะ